ีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับคู่เปิดหัวของรายการศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับวันจันทร์ที่19กันยายน2565ที่เวทีมวยเยาวชนกองทัพอากาศดอนเมืองทูปาเตมีนะตอนนี้ต่างฝ่ายต่างไม่เข้านะครับระหว่างเลมโบ้มรัตนบดิตกับตักศิลาช5พยัคฆ์นะครับตอนนี้บนล็อกนี่โบกไม้โบกมือบอกไม่ต้องเข้าทั้งฝ่ายทั้ง2คนแล้วครับเอาละครับเดี๋ยวไปดูกันว่าคู่เปิดหัวคู่แรกนี่จะวุ่นวายกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้บนล็อกกำลังโหราคากันด้วยนะครับหมดยก4นี่ราคาจาก8รองนะเหลือไหลรองนะฮะเหลือไหลไหล4รองนะครับเจ้าเลมโบเป็นต่อนะครับหมดยก4ขึ้นยก5ต่างฝ่ายต่างไม่เข้านะครับอ่ะเดี๋ยวไปลุ้นไปล้อมๆกันนะครับตอนนี้ดูต่างฝ่ายต่างเหมือนกับว่าเวียนป้อนะครับไม่เข้าหากันแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหมดยกสุดท้ายนะครับต่างฝ่ายต่างชูมือต่างฝ่ายต่างมั่นใจนะครับมันชิงแชมป์น่าจะเสมอน่าจะยากนะผมว่ามันมีตัวเดินมีตัวถอยน่าจะไม่เสมอนะคู่นี้ผมว่าผมเอียงไปทางเลมโบ้นะครับเพราะว่าได้ลูกขยันนะได้ลูกเดินทำนะครับได้ลูกขยันนะตักศิลาก็ดีนะตั้งรับจับทางดีแล้วก็มีเหลี่ยมแล้วก็ได้ลูกล้มเยอะนะวันนี้ได้ลูกล้มเยอะนะเซียนมวยดีค่อนข้างที่จะโหราคานะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่แดง2ต่อนะบนล็อกแดง2ต่อนะครับแข็งกว่าแข็งเลยกว่าถึงเลยเอาละครับมาลุ้นไปล้อมๆกันนะครับโดยการประกาศคะแนนจากพี่แจ๊สธรรมราชนะเอาละครับแล้วครับมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับจะมีปัญหากันหรือเปล่านะครับคู่นี้ต้องลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับแต่ว่าเลมโบ้นี่ก็ค่อนข้างล้มค่อนข้างเยอะนะร่างอากาศมีไปถึง11นะ15-1นะแลมโบ้นะนี่ตอนนี้กำลังรวบรวมคะแนนนะแล้วก็ประกาศผลนะตอนนี้บนล็อกอยู่แดง2ต่อนะครับถ้ามองด้วยสายตาเนี่ยผมว่าแลมโบ้นะเหลือบๆนิดนึงนะให้ครับช่วยทางด้านมุมแดงครับแลมโบ้ครับในช่องทางด้านมุมแดงแลมโบ้49ครับตักศิลา48เสมอแล้วครับเสมอแล้วนะกรรมการให้คะแนนคนสุดท้ายครับให้กับช่องทางด้านมุมแดงแลมโบ้49แดงชนะนะครับแดงชนะครับขึ้นมาดิแลมโบ้นะแลมโบ้เป็นแชมป์ประเทศไทยรุ่น154ปอนด์นะครับก็ต้องยกให้นะเพราะว่าวันนี้นี่ได้ลูกขยันได้ลูกเดินทำนะสำหรับเจ้าแลมโบ้นะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมนะไปดูเจ้าลาช5พยัคฆ์กันฮะก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้จัดการสถานและการสนับสนุนที่ได้เป็นกําลังใจนะอันนี้ก็ต้องหาทางเล่นราคาอยู่แดงอาวุธอยู่นะนะครับเราดูหลักเกณฑ์นะครับมันไม่รู้เดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมนะครับเอ้ยไปดูเพราะว่าน้ำมันยังไม่ลงมาหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูก่อนอ้าว
ลงมาแล้วใช่ไหมไปดูกันโอ้นี่พอตักศิลาพอเจ้าพอกรรมการไอ้โฆษกประกาศ49นี่ล้มหายเลยนะล้มทั้งยืนเลยพูดง่ายนี่นะเดี๋ยวไปถามความในใจของตักศิลาหน่อยครับศิลาครับเป็นไงบ้างครับครบยกเราเองก็มั่นใจในผลงานเหมือนกันยกเราล้มยกละ78ทีครับไม่รู้จะยังไงแล้วไม่มีหน้าเสียอย่างนี้นะครับที่เรามองว่าเราได้แต่เป็นฝันการชิงเลยเขาเดินมาทิ้งครับเดี๋ยวเขาทำไม่ได้เขาโอ้ตีไม่ได้เขาแค่ตีอย่างเดียวครับดึงล้มดึงล้มยกละสองทีสามทีไม่มีคะแนนเลยครับผมที่รายการยังไม่มีหน้าเสียอย่างนี้ครับสู้เขาไม่ได้ครับเขาไม่ได้ตีเจ๊เขาขอเชือกตีนะมวยพูดไงอ่ะน้ำหนักก็ปล่อยขึ้นมาต่อยให้แล้วไม่มีน้ำหนักก็ต่อยดีแล้วนี่จริงต่อยละ35น้องเสียดายน้องมีอาชีพอะไรเสียใจครับมากจะแสนกว่าครับเพราะว่าคนละ30,000เรามั่นใจกับยุ่งไหนว่าเราน่าจะเป็นฝันยุ่ง4แกหมดแล้วยอมแล้วดึงล้มตรงนั้นแกก็ยอมแล้วลูกนั้นอ่ะมายก5โอ้โหแกพอผมไม่รู้ว่ายังไงแล้วทำไมตีก็ไม่ได้พอเชื่อตีตะวันตีมันก็ตีไม่ได้แล้วเขาเดินจริงครับเราตีไม่ได้นะครับผมไม่รู้จะยังไงเราใช่เราไม่ค่อยออกอาวุธก็จริงครับแต่ว่าเขามาเราก็ตั้งได้หมดเราก็หักล้มไม่รู้มีคอมเมนต์เข้ามาว่าเราต่อยทรงถอยสมมันก็ต้องถอยครับเขาใหญ่ครับเขา145นะครับผมต่อยอยู่แค่140เองครับผมปล่อยขึ้นมาต่อยแล้วผมไม่ประท่าทีเดียวทีเขาผมก็สู้เขาไม่ได้อยู่แล้วว่าเขาก็ต่อยอยู่47 48ประจำนะครับผมต่อยอยู่แค่140เองครับเราก็มองว่าเราทำได้ดีน่าจะเป็นฝ่ายรับการชูมวยใช่ไหมผมคิดว่าผมน่าจะชนะครับเพราะว่าแกเข้ามาทำไม่ได้ครับตีไม่ได้ผมกันได้หมดแต่ผมดึงล้มดึงอะไรหัวแสบหัวก็ยังว่าไม่มีคะแนนครับลูกกระตุกใช่ไหมลูกกระตุกเรามองว่าเราได้ร่วมมวยสมมวยลูกกระตุกอะไรล้มกิ้งล้มหงายยก2ที3ทีผมไม่รู้ว่ามันไม่มีคะแนนเหลือที่ผมไปเดินแรกกับเขาผมจะสู้เขาได้แล้ว145ครับผมใจอยู่แค่140เองเสียเลือดมาคนด้วยกินแล้ว49เลยโอ้49ครับผมดีใจครับผมชนะแน่นอนครับว่าโอ้ว่ามาโดนพอกรรมการ2ก็แพ้แน่นอนครับว่าพอ2เรายังไงพอกรรมการโค้ชประกาศคะแนนเสียงสุดท้ายเราให้แดง10เราล้มลงเลยมันก็ไม่รู้ยังไงครับ49มันก็ไม่มีนะเสมอแพ้แล้วเนี่ยเสมอกับแพ้แล้วนะไม่รู้ยังไงก็ฝากขอโทษเดินไม่ครับนี่ผมทันที่ครับมันใหญ่เกินไปครับ145ยายผมไปเดินแรกเขามันสู้เขาไม่ได้นะครับถ้าต่อย145ก็ต่อยดีมันก็แพ้เขาอยู่ดีนะครับก่อน140โอเคครับวันนี้ก็ทำมาสิบแล้วก็เป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปครับศิลาครับผมครับมาหน้านะครับขอบคุณใจยิ้มครับครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมของเจ้าตักศิลาช5พยัคฆ์นะก็พูดความในใจนะก็หลังเกมก็บอกว่าคือเขาเล็กกว่าเขาก็ต้องเป็นฝ่ายถอยแต่ว่าอาวุธอะไรนี่เขาก็บังก็เก็บได้หมดนะเขาก็บังก็เก็บอาวุธได้หมดแล้วก็เขาก็ตุกล้มดอกนั้นนี่ก็ถือว่าล้มกิ้งล้มหายนะสวัสดีครับพี่ล้มกิ้งล้มหายจนประกาศคะแนนแรกเขาก็บอกว่าเขามั่นใจว่าเขาชนะเลยนะแต่สุดท้ายแล้วก็แพ้ไปนะก็พลาดแชมป์154ปอนด์ประเทศไทยไปนะสำหรับเจ้าตักศิลาครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเลมโบมอรัตนบัณฑิตหรือว่าเลมโบเพชรปตอด้วยนะเพราะว่าวันนี้นี่ได้ลูกขยันได้ลูกเดินนะเลมโบเป็นไงบ้างครับครบ5ยกป่วยพี่ป่วยมาเป็นเกือบอาทิตย์แล้วครับไอถึงใครไอแต่คู่ชกเราเขามองว่าเขาก็เป็นฝ่ายได้รับสมควรได้รับการชูมือก็เขาไม่ค่อยออกเลยทีเดียวถอยคิดว่าเราชนะเขาลูกไหนวันนี้ลูกเดินนะพี่ได้ลูกขยันนะลูกโยนเขาของเราด้วยนะสวนโยนเขาแล้วเห็นคู่ชกเราบอกว่าเดินก็จริงแต่ว่าเขาออกอาวุธตลอดตอนนี้เรามีความคิดเห็นยังไงบ้างก็ผมอยากต่อยรอดนะพี่แต่ว่าน้ำหนักเขาบอกเขาปล่อยขึ้นมา
เราตามสูตรเราทำได้เท่าไหร่ก็ทำได้นะอีกปอนด์ก็ทำได้วันนี้โชคร้อยเท่าไหร่145 145เขาปล่อยขึ้นมาต่อยปล่อยต่อย145แต่ว่าชิง154ใช่ไหมครับผมถ้าบีบต่ำกว่านี้เราทำได้เท่าไหร่ไม่ค่อยดีพี่สักปอนด์สัก2ปอนด์ได้อ๋อประมาณตามสูตร143 104ก็ตึงแล้วใช่ไหมครับผมวันนี้อาวุธไหนเลยที่เราคิดว่าเราเป็นฝ่ายได้รับการชุมนุมผมเดินนะผมเขาลอยด้วยได้หลายลูกเลยเขาลอยสวยและลูกทรงเดินแข็งแรงเขาเอาส้มเหมือนเดียวเลยปล่อยตัวยี่ห้ามาดิเขาไม่เดินดิเราตกใจไหมตอนนั้นผมก็งงแล้วทำไมเขาไม่เดินเหมือนกันทั้งที่เขาเป็นรองผมตั้งเยอะอ๋อรับมาฉีดเท่าไหร่ครับวันนี้ฉีดทั้งหมดวันนี้ฉีดเท่าไหร่ครับจะเป็นมวยลืมแล้วก็โอเคครับฟันสั้นเลยน้องขอที่จะรับมาฉีดอยากขอบคุณใครบ้างครับพี่ขอบคุณพันโทวิสัยบุญมาฉีดครับแล้วก็ผู้กองย้อนแล้วครับอาจารย์ประโมทครับขอรับหน้าไปดีครับครับวันนี้อาชีพเท่าไหร่อาชีพยังไม่รู้ครับเดี๋ยวโอเคโอเคก็เดี๋ยวให้ลำโมไปรับมาฉีดก่อนนะแล้วก็ไปติดตามคู่ที่2ของรายการนะครับศึกมวยไทยปฏิบัติก็เป็นการชิงแชมป์เหมือนเดิมนะครับชิงแชมป์ประเทศไทยรุ่น140ปอนด์นะระหว่างอนุรักษ์ตีเด็ด99กับแสงอาทิตย์หัวสะยิมนะอยู่บนเวทีแล้วครับเดี๋ยวยังไงก็ถ้ามีเหตุการณ์อะไรเดี๋ยวแอดมินจะติดตามบรรยากาศหลังเกมอีกครั้งนึงนะครับ